สวัสดีครับสวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ World News กระแสโลกพบกับเรา2คนนะฮะวันนี้วันพุธที่18กันยายนครับและได้เวลาที่เราจะมาพบกับเรื่องเล่าสบายๆทันสมัยรอบโลกนะฮะด้วยความที่ว่า Mono 29เนี่ยเบสหลักเลยของเราเนี่ยคือการนำหนังและซีรีส์ดีๆมันฉายคุณผู้ชมชาวไทยเพราะฉะนั้นถ้าผมเปิดโจทย์ให้พี่คริสลองต่อนะ It's a bird มองขึ้นไป It's a plane No it'smovie language ซีนเด็ดภาษาหนาอ๋อไม่ใช่นะนาต้องบอกว่าซูเปอร์แมนใช่ไหมเฮ้ยมันคือนกมันเครื่องบินไม่ใช่ผมไม่ว่าคุณจะชงมาให้เราพูดถึงรายการเราในวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยนะครับแต่ใช่ก็คือเขาจะบอก it's superman superman ก็จะเหมือนกับเสียเซลล์นิดนึงบินมาหล่อๆขนาดนี้ยังจะมาบอกว่าเป็นนกหรือเป็นเครื่องบินเขาก็เลยมีร้องเพลงมาต้านกับผู้ที่ถามอย่างนี้ครับเขาว่าไงนะ I'm more than a bird มันมากกว่านกนะ I'm more than a plane มากกว่าเครื่องบิน I'm more than some pretty face beside a train เป็นมากกว่าหน้าหล่อๆที่บินอยู่ข้างรถไฟนะจ๊ะฉันคือซูเปอร์แมนนะถูกต้องนะฮะแต่มาวันนี้ครับประโยคนี้ it's a bird it's a plane มองขึ้นไปอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์แมนแล้วแต่เป็น flying taxi ฮะแท็กซี่บินได้นะเดี๋ยวกันนะฮะเราจะได้ยินเรื่องราวของแท็กซี่กับรถบัสหรือรถขนส่งในอนาคตที่ไม่มีคน unmanned อันนี้unmanned หรือว่า driverless อันนี้จะไปขึ้นเป็น roadless taxi แล้วเหรอ แท็กซี่แบบไม่มีถนนมันอยู่บนถนนแล้วคือมันเป็นเรื่องตลกที่เราก็เป็นห่วงมาตลอดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนวัตกรรมโลกจะไปถึงไหนนะฮะและอีกมุมนึงที่พี่คริสพูดตลอดเนี่ย คือกลายว่าตอนนี้แท็กซี่เราจะไปถึงขั้นบินได้แต่คนขับแท็กซี่ในบางประเทศเนี่ยเขากลับมีรายได้ที่ต่ำกว่าแรงงานขั้นต่ำซะอีกนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงนะแต่ก่อนอื่นเลยทั้งจีนกับเยอรมนีเขาจับมือแล้วเขาบอกขอเวลา3ปีครับ3ปีเท่านั้นเขาจะสามารถผลิตรถแท็กซี่บินได้ออกมาใช้กันครับผมบริษัทกีลี่นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนเนี่ยทุ่มเงินก้อนโตลงทุนร่วมกับบริษัท Volocopter ของเยอรมนีครับเพื่อพัฒนาธุรกิจแท็กซี่บินได้โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำ Velocity นะครับ Velocity คืออะไร Velocity คือเฮลิคอปเตอร์พลังไฟฟ้าออกมาให้บริการในเชิงพาณิชย์ขออีก3ปีเท่านั้นออกมาอย่างแน่นอนนอกจากนี้ก็กลีลี่ยังมีแผนที่จะร่วมมือกับ Volocopter นำแท็กซี่บินได้เนี่ยมาให้บริการในจีนด้วยนะครับนายหลีซูฟู่ซึ่งเป็นประธานบริหารกลีลี่โฮลดิ้งบอกว่าการร่วมมือกับ Volocopter ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเราในการเรียกว่าในเรื่องของการยกระดับเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าและการขนส่งรูปแบบใหม่ซึ่งทางกลีลี่เนี่ยก็อยู่ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ผลิตยานพาหนะไปเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีเพื่อการเคลื่อนที่นั่นเองโอ้นะครับบริษัทกีลี่นะครับเป็นบริษัทที่ตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากเลยนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้แต่ว่าบริษัทกีลี่ก็จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศจีนนะครับโอ้ดูบินเข้ามาละนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับกีลี่ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรถยนต์ Volvo นะฮะของประเทศสวีเดนด้วยนะครับจริงๆ Volvo เนี่ยเป็นสวีเดนแต่ทีนี้จีนมาถือเป็น major shareholder ก็คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหญ่นั่นเองนะครับและเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ซูเปอร์คาร์ของ Lotus ของอังกฤษด้วยนะฮะที่เราจะเห็นได้นะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่เป็นรถยี่ห้อ Lotus นะอ๋อคนละอันนะคนละอันครับ Lotus เป็นรถสปอร์ตเป็นเทสโก้นะรถสปอร์ตนะครับผมของอังกฤษนะครับนอกจากนี้เมื่อ2ปีที่ผ่านมากีลี่ยังเข้าไปซื้อกิจการบริษัทเทราฟูเกียผู้พัฒนารถยนต์บินได้อีกด้วยโอ้รถยนต์บินได้ไม่ธรรมดานะนี่เหมือนหนังเรื่อง Back to the Future เลยนะครับถ้าเคยชมเนี่ยนะฮะซึ่งการลงทุนในครั้งนี้อาจก่อให้เกิดกระแสต่อต้านของสังคมตามมาเนื่องจากก่อนหน้านี้นักการเมืองในเยอรมนีก็เคยออกมาแสดงความกังวลนะฮะที่จริงไม่ใช่แค่นักการเมืองนะครับคุณเต้ครับหลายคนเลยครับเริ่มจะกลัวเหมือนกันเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเริ่มออกจากประเทศจีนแล้วก็เอาเงินที่ตัวเองมีเป็นถุงเป็นถังเนี่ยภาษาอังกฤษวรรณคำคือ they have deep pocketsใช่มั้ยฮะกระเป๋าลึกเหรอนะกระเป๋าลึกคือแบบมีเงินอยู่ในนั้นเยอะนะครับก็เลย deep pockets เนี่ยแล้วออกมาซื้อธุรกิจต่างๆซื้อทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าที่เยอรมันเขาบอกนะครับว่ากลัวจะมีอิทธิพลกับธุรกิจรถยนต์ของเขานะครับซึ่งเขาอยากจะเก็บให้มันคลาสสิกนะเยอรมันอะไรเงี้ยครับผมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามีอะไรแปลกๆใหม่ๆปรากฏขึ้นมาในโลกใบนี้เนี่ยก็จะมีความกลัวเพราะนะอย่าลืมว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยตอนที่มะเขือเทศเนี่ยนะฮะเข้าไปในยุโรปมาจากอเมริกาใต้เข้าไปในยุโรปเนี่ยนะฮะณตอนนั้นเนี่ยคนอิตาเลียนจำนวนหนึ่งนะโรมันจำนวนหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมาสีแดงขนาดเนี้ยต้องเป็นเรียกว่าผักหรือผลไม้สักอย่างของซาตานแน่ๆอย่าไปกินวันนี้เป็นไงมีเมนูไหนที่ไม่มีมะเขือเทศไหมอิตาเลียนใช่ไหมครับผมอีกอันนึงก็คือชาวอิตาลียังได้ผลกระทบจาก
ประเทศจีนเลยยังไงนะไอ้เดอะพาสต้าใช่ไหมครับผมเส้นก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้กับพาสต้าต่างๆนั่นนะครับก็เล่ากันว่ามีอิทธิพลจากการเห็นคนจีนมีการกินก๋วยเตี๋ยวกันนะเพราะความเปลี่ยนแปลงเรื่องธรรมดาฮะตอนแรกมันจะกลัวอีกหน่อยก็จะอาจจะชินเองครับผมเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อกี้พูดถึง Volocopter Velocity Geely ประเทศจีนผลิตเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราเคยพูดถึงเรื่องนี้มาบ้างแล้วนะครับตอนนี้มีเรียกอัปเดตหรือเป็น follow up follow up ก็ไม่ใช่ตามขึ้นไปข้างบนแต่ตามเรื่องรีสักหน่อยเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือ Uber ตอนนี้นะครับก็ถ้าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ยิน Uber แล้วเพราะเราที่บ้านเรา Grab ก็มาเหมือนกับมาใช้บริการ take over Uber ในประเทศไทยที่เราได้ยินเนี่ยนะฮะแต่ Uber ก็ยังดังอยู่ทั่วโลกนะครับหลายๆประเทศเช่นอเมริกาตอนนี้นะครับเขาจะไม่ได้แค่บุกเบิกเรื่องแท็กซี่อย่างเดียวแล้วนะฮะเราจะมาบุกเบิกเหมือนกับเมื่อกี้เลยคือแท็กซี่บินได้อีกเจ้านึงเป็นเจ้าที่2แล้วนะจ๊ะและจะไปออสเตรเลียภายในปี2566กันแล้วครับซึ่ง Uber บริษัทเครือข่ายคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เดินหน้าแผนเปิดให้บริการแท็กซี่บินได้ในนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะครับตอนแรกเนี่ยจะเปิดใช้บริการแค่ที่อเมริกากันก่อนนะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะ Uber ก็ประกาศแต่งตั้งนางนาตาเลียนะครับหรือนาตาเลียมาริแกนนะครับขึ้นดำรงตำแหน่งประธาน Uber Air ในออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโอ้นี่มาจริงแล้วนะครับซึ่งออสเตรเลียถือเป็นประเทศแรกที่ Uber Air มีแผนจะเปิดให้บริการนอกจากประเทศสหรัฐก็คือจะมีที่3เมืองนะฮะมีเขาเรียกว่าที่ดัลลัสนครลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็เมืองที่3เนี่ยก็จะเป็นเมลเบิร์นในออสเตรเลียนะครับตอนนี้ Uber วางแผนไว้แล้วเดี๋ยวถ้าอเมริกาออสเตรเลียก็คือเขาเรียกว่ารุ่งเรืองเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับหลายประเทศก็ได้รับนะฮะ Uber Taxi อย่างแน่นอนครับผมทีมงาน Uber Air เนี่ยได้ร่วมมือกับรัฐบาลวิกตอเรียนะฮะเจ้าหน้าที่อากาศยานประจำนครเมลเบิร์นและหน่วยงานด้านการบินหลายแห่งเพื่อวางแผนเปิดให้บริการแท็กซี่บินได้ในนครเมลเบิร์นฮะพร้อมกับเน้นย้ำนะฮะว่าความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่ทาง Uber Air นั้นให้ความสำคัญสูงสุดอันนี้เรียกว่าเป็นคลีเช่ที่ทุกที่ทุกคนทุกเจ้าที่ทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบินเนี่ย safety is our number one priority เขาจะพูดกันเงี้ยความปลอดภัยคือสิ่งที่มาอันดับหนึ่งนะฮะส่วนแผนทดสอบการบินของ Uber Air นั้นมีโครงการคร่าวๆไว้นะฮะมีเรียบร้อยแล้วและกำหนดว่าน่าจะเริ่มต้นได้ปีหน้าครับฮะปีหน้านะครับที่อเมริกานะครับโอ้สุดยอดเลยฮะซึ่งด้านนางมาริแกนเนี่ยนะครับก็ผู้ที่ดูแลเรื่อง Uber Air ที่ออสเตรเลียนะครับก็บอกเลยครับว่าคอนเซ็ปต์ก็คืออย่างที่คุณเต้บอกนะครับว่า better safe than sorry นะครับ better safe than sorry ก็คือปลอดภัยดีกว่าจะเสียใจภายหลังหรือว่าต้อง safety first อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับจะมีเรื่องราวของการเขาเรียกว่าตระหนักแล้วก็คือเข้มข้นเข้มงวดเรื่องของมลภาวะทางเสียงคือ noise pollution แล้วก็แน่นอนเรื่องของ air pollution โอ้นี่แน่นะคนคุณเต้นี่คือท่านก็จำลองสถานการณ์นะแบบเป็นอาจจะเป็น air pad ได้เลยนะ air pad นะฮะไม่ใช่ ipad นะใช่ an air pad คือเหมือนเป็นเหมือนแบบกระดานชนวนแบนๆแล้วก็ขึ้นลงจากตึกต่างๆแบบนี้ได้นะครับเพราะตอนนี้มีแต่ helipad ใช่ไหมนะครับซึ่งธุรกิจแท็กซี่บินได้กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งหันมาให้ความสนใจเช่นเมื่อกี้เราก็ได้พูดไปแล้วด้าน Airbus ผู้ผลิตเครื่องบินของยุโรปก็เพิ่งจะนำ Vahana แท็กซี่บินได้ไปเปิดตัวที่งาน Paris Air Show ครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนะฮะ Vahana Airbus ว้าวโอ้โหคำถามที่หลายคนสงสัยตามมาแน่นอนฮะว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีรถรับจ้างที่แปลงตัวเองเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องบินและสามารถบินได้เนี่ยนะฮะอยากจะรู้จริงๆนะว่าค่าประกันเขาเนี่ยจะแพงไหมโอ้อันนั้นก็ insurance เนี่ยมันอันนั้นเราจะรู้ตอนไหนได้ไหมฮะตอนไหนนะตอนที่เขา your fare is $150 อย่างเงี้ยไม่แฟร์เลย นะครับแฟร์ตรงนี้คือ FARE คือค่าโดยสารและ fair อีกอันนึงคือยุติธรรมยุติธรรมฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะฮะว่าค่าโดยสารจะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ารังสูงอยู่น่าจะเป็นเรื่องราวของอาจจะมีเรื่องของ insurance เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าถูกต้องนะครับเรียกว่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่น่าติดตามนะครับแต่ในขณะที่เรากำลังพูดถึงนะหลายๆเมืองเนี่ยเริ่มจะมีแล้วฮะแท็กซี่ที่บินได้วางแผนก็จะวางขายจะอะไรเร็วๆนี้แล้วบางประเทศครับอย่างเช่นที่เคนยากลายเป็นว่านะเชื่อไหมคนขับรถแท็กซี่ธรรมดาสามัญทั่วไปทุกวันเนี้ยกลายเป็นว่ารายได้ของเขาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอาจจะบางคนนะต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำของคนที่ทำแรงงาน
ด้านอื่นอีกด้วยซ้ำโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับผลการศึกษาด้านข้อมูลนะครับของบริษัท Viffa Consult ในเคนยาครับเขาเปิดเผยว่าผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่เนี่ยที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันในเคนยาเนี่ยราวๆร้อยละ52มีรายได้หลักหักค่าใช้จ่ายแล้วหักค่าภาษีแล้วต่ำกว่าแรงงานขั้นต่ำของเคนยาที่กำหนดไว้ที่ราวๆ 4,000 บาทต่อเดือนอีกต่างหากผลสำรวจแสดงให้เห็นนะครับว่ามีร้อยละ33ของคนขับแท็กซี่เนี่ยที่มีรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 6,000 ถึง 9,000 บาทต่อสัปดาห์ในขณะที่อีกราวร้อยละ33เนี่ยมีรายได้มากกว่านั้นแต่หลังจากหักค่าน้ำมันค่าล้างรถค่าใช้จ่ายอื่นแล้วเนี่ยเหลือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพียงแค่ร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดและเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้หักภาษีนะจ๊ะโอ้นะครับนี่นะฮะพูดถึงว่ารายได้ก่อนจะหักภาษีถูก income before taxes ใช่ไหมครับไม่ยังไม่มีเรียกว่าอะไร tax deduction ใช่ไหมใช่ครับนั่นไม่มีการ deduct ก็คือไม่ใช่เป็ดนะแต่ deductก็คือเรื่องของการหักนะครับนี่ไม่ได้รวมถึงการหักภาษีเนี่ยแต่ปรากฏว่านะครับบางครั้งเนี่ยมีองค์กรบอกว่าองค์กรจัดเก็บภาษีของเคนยาหรือ KRA นะครับก็ออกมาเรียกร้องให้บริษัทที่ให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันจ่ายภาษีอันนี้เป็นตัวบริษัทนะฮะไม่ใช่คนขับแท็กซี่เองรวมถึงกล่าวโทษคนขับแท็กซี่ที่ทำงานให้กับบริษัทดังกล่าวด้วยว่าส่วนใหญ่ก็เลี่ยงภาษีอ้าวนะครับก็รายได้เขาต่ำขนาดนี้นะครับก็ยังจะเก็บภาษีเขาอีกนะฮะอันนี้ก็ต้องมีเคลียร์กันเองที่เคนยานะครับนอกจากนี้ผลการศึกษาของ Viva Consult ยังแสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่หลายคนตัดสินใจมาประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่แม้จะมีรายได้น้อยด้วยว่าเนื่องจากส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นพนักงานบริษัททั่วไปส่วนสาเหตุอื่นๆคือเป็นงานที่มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาในขณะที่บางคนก็ให้เหตุผลว่ามีรายได้มากกว่างานที่ทำก่อนหน้านี้แต่หลังๆนี้ภาษาอังกฤษวรรณคำคือ lately lately ก็ไม่ใช่มาอย่างช้ามาอย่างสาย lately คือหลังๆมานี้พักหลังนี้รู้สึกว่ารายได้มันอาจจะลดลงหรือเปล่าครับคือในกลุ่มที่สำรวจเนี่ยมีร้อยละ65นะที่มีรถยนต์ของตัวเองขณะที่ร้อยละ23เนี่ยใช้วิธีเช่าร้อยละ12มีหุ้นส่วนอยู่กับบริษัทแท็กซี่ส่วนอีกร้อยละ10ใช้รถจากบริษัทที่ให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันนะฮะคือต้องยอมรับก่อนว่าในอาชีพใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะรับจ้างที่ต้องมีการผู้คนต้องมาเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะ บางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโอเคมันมีความรถติดหรือว่าทำฝนตกลูกค้าไม่มีเศรษฐกิจไม่ดีไม่คืนแท็กซี่อันนี้ก็เห็นใจและพอจะเข้าใจแต่บางเคสบางทีผู้โดยสารเยอะแยะเปิดปุ๊บไปไหนบอกแจ้งวัฒนะตึกเนี่ยแจสมินโมโนเติมแก๊สครับผมนะฮะก็พี่ไม่รับผมเองอ่ะก็ถึงเวลาถ้าเจอก็โอละพ่ออ่ะเติมแก๊สขอไปเติมด้วยต้องการไปห้องน้ำพอดีไปเพื่อนนะฮะบางทีก็ใช่แต่ว่าคือเราก็ต้องเข้าใจนะว่าแท็กซี่เช่นแท็กซี่ไทยนี่เราก็ผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็หลังๆเนี่ยเพราะว่าแท็กซี่ไทยก็เริ่มมีภาวะเหมือนกับแท็กซี่ที่เคนยาเหมือนกันนะฮะก็คือพอรายได้คืออินคัมมันไม่แมทช์กับ expense ก็คือค่าเช่ารถค่าผ่อนบางคนก็ผ่อนรถก็คือเขาเรียกว่า pay installments pay installments ก็แปลว่าจ่ายค่างวดนะฮะอาจจะผ่อนนะฮะก็คือไม่เท่ากับรายได้ที่ได้รับเนี่ยหลายคนก็ติดลบหรือว่าอาจจะมีรายได้น้อยนะฮะซึ่งตอนนี้เขาก็มีการคุยว่าจะปรับแท็กซี่เฟร์ไหมหรือจะเพิ่มระยะของแท็กซี่ที่ปกติ9ปีรู้สึกแต่เขาจะเพิ่มให้เป็น12ปีแท็กซี่จะได้ผ่อนได้นานๆจะได้คุ้มค่าก็ไม่รู้ละครับก็สุดท้ายผมว่าถึงบางคนอาจจะบอกว่ามีประสบการณ์ไม่ดีกับแท็กซี่แต่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็ต้องช่วยกันเห็นใจถ้าเห็นได้ทั้งหมดนี้ที่พี่คริสพูดมาทั้งหมดที่เราอ่านไปเรื่องที่เคนยาเรื่องที่ประเทศไทยเรื่องอะไรนี้บวกกับการที่จะมีเรียกว่าแท็กซี่ถึงขั้นแท็กซี่ไร้คนขับมาแล้วแท็กซี่บินได้กำลังจะมาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวกันยังไงก็คือผมจะบอกเลยครับว่าแคบบี้นะครับก็คือแคบบี้ที่ไปอยู่ที่สนามกอล์ฟนะอันนั้นแคบบี้แคบบี้นะฮะแคบบี้ก็คือมาจากคำว่าแคบก็คือแท็กซี่เป็นหนึ่งคำของคำว่าแท็กซี่ส่วนแคบบี้คือพี่ๆขับรถแท็กซี่ก็อย่างที่เราได้พูดเมื่อวานนะฮะก็อาจจะต้องเริ่ม predict แล้วนะครับว่าถ้ามันมี Grab หรือมีอะไรหลายอย่างซึ่งแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไบค์แท็กซี่ก็อาจจะยังไม่พอใจกับระบบนี้แต่ก็เหมือนผมก็โวยไม่ได้นะพี่เต้นะทำไมนะผมสอนภาษาอังกฤษอยู่ดีออนไลน์มาผมจะโวยได้ไหมออนไลน์ มาเราเลยได้ผมไปเนี่ยไม่ได้นะมันมาแล้วเราก็ต้องปรับตัวนะต้อง go with the flow นะฮะต้องปรับตัวนะฮะเราก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นก็ the show must go on ถูกต้องเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนักแสดงหรือผู้แสดงในละครนี้จะไปอยู่ตรงไหนในละครก็ต้องหาจุดยืนของเราให้ได้ครับแต่ก่อนที่โชว์เราจะ go on ในเบรกต่อไปฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ